เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่เกม Survival or Love นะครับผมก็ในคลิปนี้นี่อาจจะเป็นคลิปสั้นๆหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะผมจะมาตอบคำถามนะครับผมที่มีคนเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับผมก็คำถามส่วนใหญ่ที่คนจะถามเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเรือนะครับผมเรือเนี้ยใช้ยังไงนะครับผมเรือนี้ใช้ยังไงนะครับผมแล้วก็ของนะครับผมพวกกล่องอะไรพวกนี้ย้ายยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวขอตอบเรื่องเรือก่อนนะครับผมก็วิธีใช้เรือนะครับผมเราจะต้องใช้ตั๋วนะครับผมการที่เราจะใช้เรือได้เนี่ยเราจะต้องใช้ตั๋วก่อนนะครับผมถามว่าตั๋วเอามาจากไหนนะครับผมแล้วก็ตั๋วเนี่ยรูปร่างเป็นยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับผมมันอยู่กล่องไหนวะโอเคน่าจะกล่องนี้นะครับผมนี่นะครับผมอันนี้คือตั๋วนะครับผมโอเคอันนี้นะครับผมตั๋วซึ่งตั๋วนี้หาได้จากไหนนะผมก็หาได้จากเครื่องสแกนเกาะนะครับผมแล้วก็ถ้าถามว่าเครื่องสแกนเกาะหายังไงครับยังไงก็ผมทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับผมสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมหรือว่าถ้าใครไม่อยากย้อนไปเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับผมสำหรับคลิปสอนทำเครื่องสแกนเกาะนะครับผมโอเคก็วิธีใช้เครื่องสแกนเกาะเนี่ยเราจะต้องมีแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่หาได้จากพ่อค้านะครับผมซื้อได้ก็ละ500นะครับผมเอามาใส่นะครับผมโอเคแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไม่ใช่ดิอันนี้โทษอันนี้แบตมันหมดแล้วนะครับผมโอเคหยิบผิดอันโอเคเก็บไปก่อนโอเคอยู่กล่องนี้นะครับผมกล่องที่ยังไม่ได้ใช้นะผมแบตเตอรี่โอเคกดวางเข้าไปนะครับผมตอนนี้ผมก็เครื่องมันก็กำลังสแกนหาเกาะนะครับผมเมื่อสแกนเต็มนะครับผมเราก็จะได้ตั๋วนี้มานะครับผมแล้วก็เอาตั๋วนี้นะครับผมไปที่เรือนะครับผมชึบเดินมาที่เรือกดใช้ครับผมอ๋อโทษทีผมยังไม่ได้ทำสมอเรือนะผมเดี๋ยวผมขอทำสมอเรือแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับผมเมื่อหน้าจอมันเป็นแบบนี้นะผมให้เรากดที่เครื่องนะผมปึ๊บเราก็จะได้ตั๋วมา1ตั๋วนะครับผมซึ่งแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยถ้าโชคดีหน่อยเนี่ยเราจะได้ถึง3ตั๋วในก้อนเดียวนะผมถ้าโชคร้ายเราก็ได้แค่2ตัวนะโอเคก็เดี๋ยวไปวางสมอเรือสักครู่นะครับผมชิปแล้วก็หย่อนสมอเรือลงไปโอเคเพียงเท่านี้นะผมเราก็สามารถใช้เรือได้แล้วนะครับผมโอเคถือตัวนะแล้วก็กดใช้เรือนะผมตอนนี้ก็มี2เกาะโผล่ขึ้นมานะเพราะว่าเรามี2ตัวนะครับผมโอเค2เกาะนี้นี่รู้สึกว่าจะไม่ใช่สถานที่เดียวกันนะครับผมโอเคแต่ว่าผมยังไม่ไปให้ดูนะครับผมถ้าใครจะไปเนี่ยเราก็กดตัวสีเขียวได้เลยนะผมเราก็จะไปเกาะทันทีนะครับโอเคจบนะครับผมสำหรับเรื่องการใช้เรือนะครับผมถ้าใครไม่เข้าใจอีกนี่ก็ไม่ต้องเล่นแล้วผมเกมนี้เราเล่นนะผมโอเคก็คำถามต่อไปนะครับผมให้เรือมาช่างมาแล้วกันคำถามต่อไปนะครับผมนั่นก็คือการย้ายของบนเรือนะครับผมไม่ใช่ย้ายของในกล่องนะย้ายของยังไงนะครับผมย้ายพวกกล่องพวกของอย่างอื่นเนี่ยย้ายยังไงนะผมคำตอบคือย้ายไม่ได้นะผมเราไม่สามารถย้ายได้นะครับผมวิธีเดียวนั่นก็คือการใช้ขวานนะครับผมขวานอยู่ไหนวะอันนี้นะผมการใช้ขวานอันนี้นะผมทุบนะครับผมย้ำนะครับผมว่าทุบนะครับทุบแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เท่านั้นนะครับผมหรือว่าจะมีการย้ายของเนี่ยถ้าใครรู้วิธีย้ายของเนี่ยก็สามารถเม้นบอกผมได้นะผมซึ่งผมก็ไม่รู้นะผมไม่รู้นะครับผมแต่ว่าเท่าที่ผมรู้คือมันย้ายไม่ได้นะครับผมมันย้ายไม่ได้ถ้าอยากจะย้ายของเนี่ยเราก็ต้องทุบทิ้งนะครับผมแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับผมโอเคก็จบนะครับผมสำหรับ2คําถามที่คนเนี่ยถามเข้ามาบ่อยมากๆเลยนะครับผมก็ถ้ามีใครมาถามแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะก๊อปลิงคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ตอบไปเลยนะครับโอเคได้มาอีกตัวนึงนี้ผมได้3ตัวเลยนะครับผมโอเคถือว่าจะมากนะผมโอเคก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมก็เป็นคลิปสั้นๆนะผมตอบคำถามเรื่องเรือใช้ยังไงแล้วก็ย้ายของยังไงนะผมก็คือคำตอบก็คือย้ายไม่ได้นะผมเราไม่สามารถย้ายได้นะผมทุบอย่างเดียวนะผมทุบแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับโอเคครับก็ถ้าใครชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยว่างนะผมโอเคเกมนี้ก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นสักเท่าไหร่นะผมก็ถึงจะบอกว่าเดี๋ยวจะฟาร์มของสร้างที่เก็บของนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำเลยนะครับผมดูสิจบจากคลิปที่แล้วอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับผม
โอเคก็เป็นว่าขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย